ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวกันบ้างค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เขาเปิดถนนใหม่เป็นเปิดตลาดใหม่ด้วยคุณน่าเที่ยวมากๆใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะเป็นตลาดวัฒนธรรมนะคะเป็นการรวมตัวกันของวัฒนธรรมหลากหลายมากๆนะคะที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันวันนี้ค่ะเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะได้มีการเปิดตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ยามค่ำคืนค่ะมีทั้งจุดช็อปแล้วก็จุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะของเมืองพิษณุโลกเป็นการเพิ่มพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกนะคะรักบ้านเกิดมากยิ่งขึ้นค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางเปรมฤดีชามภูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้ร่วมเปิดงานตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ที่บริเวณศาลเจ้าปุ่นเท่ากงมาบริเวณตลาดใต้นะคะโดยทางเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะได้ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการตลาดใต้แล้วก็ชมรมผู้ประกอบการการค้าอาหารจัดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนแล้วก็เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยพื้นที่นี้นะคะจะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่นะคะเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นนะคะสืบสานวัฒนธรรมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งจะนำวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาในพื้นที่ทั้งทางด้านอาหารเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่วัฒนธรรมไทยจีนมุสลิมแล้วก็คริสเตียนค่ะซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมของคนเมืองพิษณุโลกค่ะโดยตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะเปิดทุกวันเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาภายในงานก็จะมีการจำหน่ายอาหารแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดเช้าก็จะนำของมาจำหน่ายในช่วงเย็นด้วยเช่นเดียวกันนะมีการแสดงของนักเรียนกลุ่มเยาวชนต่างๆที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันให้กับตลาดวัฒนธรรมเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลกแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลกอีกทางนึงด้วยคุณผู้ชม